เลือกเป็ดนะวางบนข้าวแล้วน้ำราดอย่างนี้ราดเสร็จแล้วก็น้ำจิ้มราดโอ้โหนี่อย่างนี้เลยฉ่ำๆเยิ้มๆลุยฮะนี่น้ำจิ้มลงมาใส่แก้วแบบนี้นะฮะโอ้โหผมก็สวยร้อนๆเดี๋ยวสุขใจลุยฮะดินนะฮะบะหมี่เป็ดอบหม้อดินร้านนี้ต้องบึ้นจริงๆเอามาดูกันโอ้โหนี่ความอร่อยขั้นสูงสุดดูน้ำดิน้ำแบบข้นๆเยิ้มๆแบบบอกเลยว่าโคตรร้อนนะฮะแต่โคตรอร่อยอันนี้ยาวแบบนี้ครับลุยฮะมาลุยครับพี่จะไปสะพานเหลืองนะฮะร้านนี้ไม่อยากให้พลาดมาร้านหนึ่งนะดูค่าเสียหายต่างๆและนี่คือเฮียเจ้าของมันอร่อยดูดิครับมาบะหมี่โอ้โหน้ำเดือดๆแบบนี้ต้องการจะมากินคือตรงนี้ก็ไส้แก้วครับโอ้โหอย่างเยอะเลยน้ำซุปลาดลงไปนี่ฮะพร้อมเสิร์ฟแล้วกินเดี๋ยวไปต้องปรุงน้ำจิ้มนะฮะร้านนี้เพราะเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกับไส้แก้วแต่ขอเปิดหม้อนี่ก่อนนี่1 2 3นี่ครับบะหมี่อบหม้อดินคือจะบอกว่าอร่อยมากโคตรอร่อยเลยโอ้โหดูเส้นโอ้โหแล้วก็ดูอันนี้ไส้แก้วยังเด็ดโคตรโหดเลยสาวเส้นก่อนต้องบอกว่ามันร้อนมากนะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยดูครับทำคนมากเขาบอกเลยมาไปที่บะหมี่ก่อนนี่บะหมี่ร้านนี้กรึบมากจริงแล้วเวลากินนะครับใส่เลยพริกลงไปนี่ลงไปแบบนี้พริกคั่วเองอย่างเด็ดอ้าวมาใส่แก้วใหม่กันแล้วโอเคครบจัดเต็มๆไปเอาน้ำปลาลงหน่อยมาให้น้ำส้มตามร้านนี้โคตรฟินอ่ะโอ้โหอีกทีรอบหนึ่งโอเคแบบนี้เลยที่ต้องการเผ็ดพริกเผ็ดลุยครับเผ็ดมากร้านนี้เวลาให้เนื้อเป็ดนะฮะเขาให้จริงจังมากเลยดิมาแบบเต็มๆเงางามลุยฮะเลือดมาดูครับเลือดเป็ดนุ่มมากบะหมี่เวลางงงงงงงเพื่อแบบนี้มันใช่มากดูครับแล้วก็ลาดไปเลยบนเลือดเป็ดโอ้โหเลือดเป็ดเชิงชิ้นแบบนี้นะบอกเลยว่าสุดจริงๆดูนะนุ่มมากไส้แก้วดูความงามเวลากินน้ำจิ้มลงราดแบบนี้หยดติ่งเลยฮะอร่อยเนื้อเป็ดพะโล้นะฮะช่ำๆวางบนข้าวแบบนี้โอ้โหแล้วก็น้ำจิ้มราดลงไปอย่างฟินนะบอกเลยมาดีมากเลยครับครบได้เลยอะตรงพระราม4สะพานเหลืองนะฮะซอยจิตพานิชนะฮะหน้าเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะตรงเข้ามาประมาณ20เมตรร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดสะพานเหลืองนะฮะสาขา1อร่อยมากโคตรเด็ดสุดยอดครับโคตรเฉียบหมูหม้อดินอันนี้ต้องโดนจริงๆอยู่ไส้แก้วโอ้โหเต็มๆดูครับ